โอเคนะเอาละกลับมาถึงประเพณีนิยมแต่ละท่านแต่ละคนหน้าเฟสนะฮะเป๊ะชาวเฟสว่าไงมีอะไรถามมานะครับถามผ่านจอนะครับถามผ่านจอพิมพ์ถามพิมพ์ถามทุกคำถามจะมีประโยชน์หมดนะครับทุกคำถามประโยชน์ที่เกิดจากคำถามมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนตอบมันอยู่ตรงนั้นนะครับขออภัยครับมันอยู่ที่ไผเป็นคนตอบมันอยู่ที่ใครเป็นคนตอบก็เท่านั้นเองโป๊ะมาเลยจ้ะมันอยู่ที่ไผเป็นคนตอบนั่นไงมาแล้วมาส่งเสียงมาแล้วก็แปลว่าใช่เอ้าโป๊ะโป๊ะมาแล้วงานนี้ถามมาเยอะเลยเต็มหน้ากระดานเลยงานนี้เอ้าเดี๋ยวให้ร่วมหมดจ้ะกลับมาถึงฝั่ง YouTube โป๊ะนี่ว่าไงว่าจังไดเชียชัวกระดานเลยงานนี้เอ้าเดี๋ยวให้ร่วมหมดจ้ะมาแล้วกลับมาถึงฝั่ง YouTubeโป๊ะนี่ใช่แล้วใช่แล้วว่าไงใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วลดเสียงได้แล้วแปลว่ามาถูกที่มาถูกที่แล้วไม่ผิดเป้าหมายมาถูกที่ก็เป็นพี่เป็นน้องแขกมาถูกที่ก็เป็นพี่เป็นน้องกันแหละกันก็แขกนะเอ้าไม่ไม่เห็นใครถามถามมาซะฝั่ง YouTube นะครับยังไม่มีใครถามขอให้ลุงช่วยด้วยนะคะขออย่าให้มันมาเลยหนูตายแน่ๆตายแน่ๆหนูตายแน่ๆอะไรมาที่ว่าพายุใช่ไหมมันจะมาข้ามแดนได้ไงใครนั่งพูดอยู่นี่รู้ป่ะ คุย เกิดมาจริงนะยุ่งเลยนะอาจารย์ยังนอนหลับกินได้นอนหลับเข้าไว้ครับ ไม่ต้องวอรี่ของแค่นี้ไม่พอมือหว่าไปโน่นจริงๆได้ว่าผมไปก่อนที่มันจะขึ้นฝั่งสมมติว่าถ้าผมไปยืนอยู่ที่ฝั่งอะไรเอาเวียดนามก็แล้วกันเอาเวียดนามอยู่ตรงนั้นนะครับก่อนที่จะขึ้นฝั่งยาวที่สุด5 วันผมว่ามันสลายกากทะเลกันอาสวดผมว่าจริงแต่ขอให้ยืนอยู่ริมฝั่งไว้ก็แล้วกันมาถึงประเทศไทยอย่ามาถึงประเทศไทยเลยค่ะลุงเอาอยู่ทางภาคใต้ลุงออกก็ไปสลายมาแล้วแหลมตะลุนพุกอันนั้นมันพายุโซนร้อนมันจะเล็กกว่าไต้ฝุ่นไม่รู้กี่ร้อยเท่านะครับถ้าตามที่เขาว่านเป็นร้อยเท่านะครับหนักเป็นร้อยเท่านะครับใช่ไหมนั่นพายุโซนร้อนเท่ากับเท่าไรความเร็ว150ขึ้นหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นหรือเปล่าโซนร้อน150ใช่ไหมผมก็จับตัวเลขไม่แม่นกันเขามีฮะในเรื่องของลมกดเข้าไปดูทางอากู
อากูความเร็วลม depression มันกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโซนร้อนกี่กิโลเมตรใต้ฝุ่นกิโลเมตรมีกี่ระดับใช่ไหมใต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนมันมีระดับ1 2 3 4 5มันมีระดับของเขาอยู่เนาะรุนแรงมากคือระดับ5แล้วครับระดับ5นี่ผมว่าตึก3-4 ชั้นเนี่ยล้มตึงง่ายๆนะทุ่งครุประชาอุทิศไม่มีใครถามเลยเนี่ยถามหน่อยจิกะถามมาหน่อยกะยูทูบไม่มีใครถามในยูทูบโอ้ยหลับแล้วพี่พากันหลับหมดแล้วก็แย่ฮะหลับเหรอโอ้ยตา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 ยหลับทำไมแล้วตื่นเธอเช้าไทยมาแล้วนี่ลูกงอคะวันนี้หนูเห็นบทความต่างประเทศเขาบอกว่าโลกเราใบนี้วัดจากการสั่นสะเทือนจะมีการกระเพื่อมน้อยๆทุกๆ26 วินาทีอ๋อมันเขย่าเนาะเหมือนกับเรามีบ้านมีคนมาเขย่าเสาบ้านหรือมีคนมาเคาะเสาบ้านทุกๆ26 วินาทีแปลว่าปุ๊บ26 วินาทีทำนองนั้นนะครับ จากระยะเวลา60 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครหรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ใดสามารถบอกได้ว่ามันเกิดมาจากอันยังเนี่ยนะมันเกิดมาจากสาเหตุเกิดมาจากสาเหตุใดหนูอ่านเห็นแล้วนึกถึงลุงงอกทันทีค่ะเรื่องอย่างนี้นะฮะบอกให้ทราบนะครับคนที่มีเดี๋ยวนะจะบอกได้ไงวะโอ้ยจะพูดว่าไงดีขออนุญาตกันแล้วกันนะเรื่องภายในโลกนะภายในโลกนะคำพูดของลุงพูดเอาไว้ว่าขออนุญาตนะล้ำสิทธิ์นิดนึงครับพูดต่อไปนี้ของลับมีทุกคนในโลกใบนี้แต่ความลับในโลกนี้ไม่มีแน่นอนความลับไม่มีในโลกนี้จะไม่มีความลับนะครับใช่ครับคำนี้มันเฉพาะคนที่มีหูเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์จึงจะได้ครับต้องเป็นคนที่ได้หูทิพย์ตาทิพย์จึงจะเป็นคำต่อจุดท้ายได้ว่าในโลกนี้ไม่มีความลับนะเพราะฉะนั้นกลับมาถึงที่บอกว่ามันเขย่ากระเพื่อมทุกๆ26 วินาทีไอ้เครื่องมือวัดสั่นสะเทือนได้วัดแผ่นดินไหวของเขาเนี่ยเขาทำได้แต่มันก็ไม่ใช่เรียลไทม์โอเคไหมครับมันไม่ใช่เรียลไทม์กว่าที่จะรู้ได้ขึ้นกว่าจะเดินทางกว่าจะไม่มีผลกับเครื่องมือวัดก่อนจะมีแอคชั่นรีแอคชั่นก็ช้ากว่าที่จะมาประมวลผลเนี่ยก็ช้ามากเหลือเกินตั้งแต่มันเกิดอย่างเช่นแผ่นดินไหวที่บอกว่าไอ้สั่นสะเทือนจับอาการสั่นสะเทือนนี้ได้กว่าจะรู้ว่ามันสั่นสะเทือนเนี่ยมันผ่านไปได้เป็นชั่วโมงแล้วนะแล้วแต่ว่าเครื่องมือก็จะวางไว้จุดไหนมันใกล้จุดสั่นสะเทือนหรือไม่ประมาณผ่านไปแล้วเป็นชั่วโมงดีไม่ดีผ่านไปเป็นวันกว่าจะมาวิเคราะห์กันได้กว่าจะมาเข้าสู่สมการอะไรทางคณิตศาสตร์เขาได้กว่าจะมาประกาศกับชาวโลกเขาไ
แต่เรื่องของสมาธิเนี่ยมันจะรู้กันทันทีสมาธิต้องเป็นบุคคลที่มีระดับถึงขั้นตาทิพย์หูทิพย์แล้วก็ถึงขั้นกายทิพย์ด้วยซ้ำไปนะครับถึงขั้นกายทิพย์ด้วยซ้ำไปนะครับที่ว่านั่นนั่นนั่นจึงจะได้มันน่าสังเกตคำหนึ่งลุงพูดกันเป็นประจำพูดกันมานานแล้วด้วยนะไม่ใช่พูดเล่นนะคำว่าเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกมันก็แปลว่าเรากับโลกเป็นสิ่งเดียวกันเห็นไหมมาถึงตรงนี้มันก็แปลว่าเรากับโลกเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมเราคือโลกคือเราเห็นไหมครับ Now we are the world เขามีเพลงร้องไม่ใช่เหรอใช่ไหม We are the world เนี่ยไม่รู้ใครเป็นคนร้องลุงก็ไม่ถนัดเรื่องของร้องลำเพลงนะครับนะเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองของเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี่ภาษาลุงก็ออกนะครับพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีนะครับเนี่ยบอกนะทราบว่าพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีแน่นอนนะครับงั้นใครเคยตามงานลุงออกจะรู้ทางฝั่งวิทยุยานเกราะ AM 540นะโวยออกอากาศตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสองโวยนะใช้คำว่าโวยโวยแหกปากออกอากาศเป็นรายการเสร็จติดกลางดึกนะฮะรายการนั้นนะครับ นะบ้างก็บอกว่าคุณขวัญใจต่อเมื่อกี้เนี่ยครับทุกๆ26นาทีจากระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาโอ้60ปีเฉลี่ยไม่น้อยนะเนี่ยโยไม่มีใครหรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ใดสามารถบอกได้ว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรหนูอ่านเห็นแล้วนึกถึงลุงออกทันทีบ้างก็บอกว่าอาจจะเป็นการกระเพื่อมของคลื่นในมหาสมุทรหรือเกี่ยวกับภูเขาไฟจริงๆก็เป็นภูเขาไฟใต้มหาสมุทรนะครับไอ้คำว่าเดี๋ยวนะฮะเราเคยเรียนหนังสือกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นนึกออกไหมครับกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นนี่เอาละกระแสน้ำอุ่นเกิดจากไหนเนาะแถวนี้นะเอาผ่าเส้นศูนย์สูตรได้ไหมมันก็จะมีคือความร้อนในโลกมันก็ป่วยผู้ผลออกมาก็ความร้อนก็อยู่ในทะเลจุดนั้นนะครับมันจะเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นจุดที่มีความร้อนจากในโลกในโลกคือจะบอกว่าลาว่าก็ตามใจตรงนั้นนะพวยพุ่งออกมาปะปนกับน้ำในมหาสมุทรเมื่อความร้อนมันเจอความกดความดันความลงตัวพอดีสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กของมหาสมุทรเกิดขึ้นทางนักวิชาการเขาจะพากันเรียกว่าแพลงก์ตอนใช่ไหมเขาจะพากันเรียกว่าแพลงก์ตอน ลุงจะบอกว่าไอ้ตัวเล็กจะเรียกว่าจุลินทรีย์ก็เชิญนักวิทยาศาสตร์โอเคไหมแล้วมันก็วิวัฒนาการมันคือเจริญเติบโตมาก็เป็นนู่นนี่นั่นตามแต่ที่มันจะกระจายไปยังทั่วมหาสมุทรจะไปไหนเรื่องมันทีนี้เกิดมาก็เป็นสปีชีส์ของกุ้งไปสปีชีส์ของจระเข้ไปสปีชีส์ของปลาวาฬมั่งไปมันก็เผาพันธุ์ของสัตว์น้ำนะครับ
ในทะเลมหาสมุทรมันก็ไปตามรูปแบบของมันนะครับหนังหน้ามันก็สะเทือนนะสะเทือนบกขึ้นมาเป็นเต่าบ้างเป็นจระเข้บ้างใช่ไหมมาได้รับอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงตามความกดความดันความชื้นของอากาศก็เปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อยนี่เฉพาะมันเกิดทางน้ํานะครับเกิดทางอากาศก็มีทีนี้มาจากอากาศก็มีสัตว์ที่มาจากอากาศรู้ไหมการออกไปนอกโลกเข้ามาหนึ่งทีออกไปหนึ่งทีเนี่ยถ้าบอกว่าไวรัสโคโรนามันเกิดจากตรงนี้มีใครพูดกี่คนดีว่าที่มันได้ทั้งนั้นแหละนะมันได้ทั้งนั้นแหละมันก็แปลว่าหรือเกิดจากห้องแลบก็คือวิทยาศาสตร์การออกไปนอกโลกออกไปเข้ามามันก็วิทยาศาสตร์อยู่เป็นครับแหละใช่ป่ะมันได้ทั้งนั้นแหละโอเคนะแล้วถามแล้วเขาว่าใครล่ะจะไปทำการวิจัยกันออกมาได้ระหว่างจุดที่มันไอ้ลุงนี่พูดจังอากาศกับอวกาศมันต่อกันจุดนั้นมันเกิดน้ำพอเวลามันเกิดน้ำโครงสร้างของน้ำก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนโครงสร้างของสิ่งที่มีชีวิตก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนเหมือนกันมันก็มีคาร์บอนเนี่ยมันก็มีไนโตรเจนมันก็เป็นไปได้สูงทีเดียวเลยครับแต่ที่จุดอากาศกับอวกาศมันต่อกันตรงนั้นน่ะมันก็จะเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาขนาดเล็กนั่นเองจะเรียกมันว่าไวรัสก็เติมตามใจก็ไม่ว่าหรอกครับรู้มันมาได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะเอาจริงๆสิ่งเหล่านี้แหละครับลุงจะเขียนมันเอาไว้จริงๆเพราะอะไรทำไมไม่เขียนเอาไว้ง่ายคนที่คิดพูดเช่นนั้นสามารถหยุดไวรัสได้กับไวรัสได้กันแล้วกันเงี้ยสามารถหยุดไวรัสโคโรนาได้กันแล้วกันอย่างเงี้ยก็แปลว่าออกมาเป็นการกระทำหนึ่งนะครับ ก็รู้มันเกิดยังไงก็หยุดมันได้ใช่ไหมเถอะใช่ไหมก็รู้การเกิดของมันใช่ไหมเหมือนการเกิดน้ำฝนนี่รู้จุดเกิดมันก็ทำให้ฝนตกได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมหรือใครจะว่าลุงว่าไงจริงๆไม่รู้จุดมันไม่รู้จุดเกิดมันจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงต้องถามการแพทย์สิครับว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดได้ยังไงยอมอย่าบอกใครยอมอย่ามานั่งขี้คุยคือว่าไม่รู้จักชีวิตเกิดได้อย่างไรมันจะไปรักษาชีวิตได้ไงมันก็เหมือนกันว่าโถตากะไม่นี่มันไม่จำเป็นต้องมาใช้ตากงตากะอะไรเลยที่ว่าโอ้คอมมอนจะตายไปนี่น่าพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าห้ามเชื่อทฤษฎีห้ามเชื่อตำราห้ามเชื่อครูบาอาจารย์ก็เพราะอย่างนี้แหละครับใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมฮะของ VR The World นี่ไมเคิลแจ็คสันหนึ่งคนรองให้เจ้าหมอนี่ก็อัจฉริยะเหมือนกันนะครับอัจฉริยะอย่างมากนะครับไมเคิลแจ็คสันแค่ดีด้วย